ถึงเขาประหัตประหารกันดินน้ำลมไฟเขาประหารกันไม่เป็นดอกดินน้ำลมไฟก็จะมุ่งเพื่อประหัตประหารกันไม่มีดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาจะไปมุ่งประหัตประหารกันได้ยังไงใจจิตจิตเขาก็ไม่มีที่จะมีสักขณะไปมุ่งที่จะประหัตประหารใครกายก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตในเมื่อกายก็ดีจิตก็ดีไม่มุ่งที่จะไปประหัตประหารกันแล้วอะไรเล่าไปประหัตประหารกันไปบ้องกันไประเบิดกันไปรังแกกันไปเอารัดเอาเปรียบกันกิเลสกิเลสอันเดียวนี้เป็นอันตรายแก่โลกกิเลสอันนี้เป็นอันตรายแก่คนและสัตว์กิเลสอันนี้เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีกิเลสแล้วสิ่งที่จะเป็นอันตรายไม่มีอันตรายแก่ตนก็ไม่มีอันตรายแก่โลกก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเพื่อให้ทำลายตัวเป็นอันตรายสอนให้ทำลายตัวกิเลสเพราะตัวกิเลสเป็นตัวอันตรายคิดแล้วก็น่าสงสารกิเลสแท้ๆเป็นของที่สกปรกเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไปปฏิบัติตามกิเลสกันกิเลสเป็นต้องการยังไงต้องการอะไรต้องการทำอะไรต้องการจะมีความต้องการยังไงปฏิบัติตามมันกันไปเสียหมดทั้งที่กิเลสถ้าไม่มีใครต้องการที่จะคบค้าสมาคมด้วยแต่จะมีใครสักคนหนึ่งพูดพวกนั้นมันพวกกิเลสพวกนั้นมันเอากิเลสเป็นตัวเป็นตนกิเลสเป็นจิตเป็นใจเอากิเลสเป็นอาจารย์เอากิเลสเป็นพระพุทธเจ้าไม่ชอบใจบางทีโกรธทั้งที่ไม่ชอบใจในการที่เขาจะเอาความจริงมาพูดนั้นแต่เจ้าของก็ปฏิบัติตามที่เขาพูด
จริงอย่างที่เขาพูดคือปฏิบัติตามกิเลสกิเลสมันอยากรักก็รักอยากหลงก็หลงอยากโกรธก็โกรธอยากไปบริพาทพูดให้สวาจาผู้ใครต่อใครเอาทั้งนั้นกิเลสมันอยากจะลงไม้ลงมือก็ลงให้มันกิเลสมันอยากใช้ค้อนใช้อาวุธก็ใช้ให้มันกิเลสมันอยากร้องไห้บ้าก็ร้องให้มันกิเลสมันอยากหัวเราะโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็หัวเราะให้มันกิเลสมันอยากเที่ยวกลางคืนอยากเต้นอย่างนั้นเต้นอย่างนี้ก็ไปให้มันกิเลสมันต้องการอะไรปฏิบัติตามมันทุกอย่างแล้วจะไม่จริงหรือที่เขาพูดว่าเอากิเลสเป็นอาจารย์ใหญ่เอากิเลสเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแต่ทำไม่ต้องการแต่หักพากันทำพากันแข่งขันกันทำกิเลสมันอยากได้ลาภได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเพื่อให้ได้ตามความต้องการของเขาบ้านเมืองเขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะทัดทานทักท้วงบนทนาว่ากล่าวยังไงไม่สนขออย่างเดียวให้ได้นั่งยืดคอฉันก็พอใจเพราะได้ใจกิเลสมันโกรธขึ้นมานี่ตึกร้อยชั้นร้อยสิบชั้นร้อยกี่เท่าไรก็ช่างเถอะพังระเบิดมันเลยพังมันเลยคนจะอยู่ในนั่นสัตว์จะอยู่ในนั่นเสียหายไม่ต้องพูดถึงขอให้ได้ปฏิบัติตามกิเลสของข้าพเจ้าประเทศนั่นประเทศนั่นลูกเล็กเด็กแดงกิเลสจะทำล่ะไม่คิดว่าคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เยาว์ผู้หญิงตายอึกระทึกฉันก็ทำได้เพราะกิเลสมันจะทำนี่จริงว่ากิเลสมันตัวสกปรกที่สุดแต่พากันใส่ใจในการที่จะปฏิบัติตามกิเลสกันมีคนก็พูดว่าหมอนั่นมันพวกกิเลสมันตึกโตกิเลสนี่โกรธมากๆทีเดียวทั้งๆที่ความจริงเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นกิเลสมันทำลายทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายทุกอย่างวัดวาพระศาสนาพระย่าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาคนในวัดในวาเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีทำให้เป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีไปได้ดินน้ำลมไฟไม่ทำใจจริงๆไม่ทำจะสังเกตง่ายๆไม่ต้องหมดกิเลสใจสงบลงไปแล้วการที่จะอยากไปทำในการที่เป็นการประหัตประหารในคนอื่นทั้งคำพูดทั้งวาจามีไหมไม่มีพอกิเลสมันฟูขึ้นมาแล้วโอ้โหมันอยากจะเอามีปากสักสองปากมันก็อยากจะพ่นทั้งสองปากพุ่นนะอยากมีปืนทั้งสองกระบอกมันก็อยากจะเอาลั่นหลักกระสุนมันทั้งสองกระบอกมีปากทั้งสองปากมันก็อยากเอาสองปากนี่แหละพ่นใส่มึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้อย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นนะให้ได้ใจให้ได้ใจให้ได้กิเลส
รุปแล้วกิเลสคือตัวอันตรายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนถึง45ปี 84,000 พระธรรมขันธ์สอนเพื่อละกิเลสที่มีอยู่ในเราอันเดียวนี้ละกิเลสกำจัดกิเลสได้เรียบร้อยมาหลายกิจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผมยังน้อยจะไปมาจะมาอยู่จะนั่งเดินยืนกินขับถ่ายเหมือนกับชาวโลกทั่วไปแต่กิเลสไม่มีกิจที่จะทำกิจที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสไม่มีคำตายประการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำแล้วเราเรียนจบแล้วเรียกว่าจบพรหมจรรย์ที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดตัวอันตรายโลกเป็นอันตรายก็เพราะถูกทำลายสังคมถูกทำลายก็เป็นอันตรายก็เพราะสังคมถูกแก้ไอ้ทำลายคนจะเป็นอันตรายก็เพราะคนถูกทำลายกิเลสมันทำลายได้ทุกอย่างแม้แต่ตัวของมันเองมันก็ยังทำลายได้เจ้าของกิเลสก็ยังเอากิเลสของเจ้าของมาทำลายได้ไม่มีใครจะมาทำลายแล้วคิดดูดีดียิ่งคิดยิ่งเห็นความอัศจรรย์ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงพระมหากรุณาธิคุณหาประมาณไม่ได้จริงๆพระปัญญาธิคุณยิ่งใหญ่จริงๆพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์สุดส่วนจริงๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ในโลกอันนี้ไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทรงรู้ทรงเห็นตัวอันตรายคือตัวกิเลสแต่คำว่าตัวกิเลสใหญ่ที่จะรู้ว่าเป็นอันตรายมันต้องเห็นตัวเห็นตนมันการที่จะเห็นตัวเห็นตนของกิเลสมันไม่ใช่เห็นได้ง่ายเห็นจิตเห็นใจมันก็ยังเห็นได้ยากแต่ตัวกิเลสมันอยู่ในจิตในใจมันอยู่กับจิตกับใจมันยิ่งเห็นยากกว่าเห็นจิตเห็นใจอีกแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะรู้เห็นอย่างสว่างกระจ่างแจ้งไม่ใช่สว่างกระจ่างแจ้งเฉพาะดวงจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสของพระพุทธเจ้าสว่างกระจ่างแจ้งด้วยดวงจิตของโลกสัตว์โลกทั้งหลายและจิตและกิเลสที่อยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรการเคลื่อนไหวอย่างไรตามเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วจะมีใครเสมอพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญเอาความจริงอันนี้เอามาทรงตรัสว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตไม่มีใครเสมอจริงๆดูแม่เราเดี๋ยวนี้นี่มีอะไรเป็นอันตรายแก่เราอะไรมาทำให้เราวุ่นวายอะไรมาทำให้เราสับสนไอ้เราทำอะไรมาทำให้เราเกิดความไม่ฟุ้งซ่านเกิดความกำหนัดยินดีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอะไรดินน้ำลมไฟเหรอตัวกิเลสตัวเดียวเท่านี้นี่มันทำลายไม่เลือกหลบมาอยู่ตามวัดตามวามาบวชเป็นขาวเป็นเถรเป็นชินเป็นเณรเป็นชี
มันก็ยังไม่ยกไหว้แล้วจะว่ามันตัวแล้วจะว่าไม่ตัวเป็นไม่เป็นตัวอันตรายได้ยังไงหนีไปไหนหนีตรงนั้นไปมันตามไปตามไปทำลายทั้งนั้นจะหลบไปในซอกมองอ่านไหนมุมไหนก็ช่างมันตามไปทำลายจนได้และจะไม่ว่ามันจอมอันตรายได้ยังไงจึงอย่าไปหนีมันสู้มันจะเลยมึงจะมาเททางไหนนี่มาทางหน้าสิก็จะเอากำปั้นใส่มันนี่มาทางหลังก็จะเอาดิดีดเนี่ยขาม้ามันก็ยังดีดข้างหลังได้เราเป็นนักบวชมันทำไมจะดีดไม่เป็นที่ว่าสักคำว่าปัญญารอบด้านปัญญารู้รอบจะมาทางไหนมาทางไหนมาทางไหนนี่คำว่าปัญญาวุฒินี่สามารถที่กำจัดสิ่งที่จะเป็นตรายได้ทั้งนั้นมาข้างๆมือซ้ายก็มีมือขวาก็มีจะไปกลัวมันทำไมสติมีปัญญามีจะไปกลัวหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายจะไปกลัวมันทำไมคำว่ากิเลสเพราะทำไมจึงไม่กลัวเล่าสติเรามีปัญญาเรามีนี่มันจะมามันจะเข้ามาเป็นอันตรายแกเราได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาเราเห็นตัวเห็นตนมันเกิดขึ้นมาเราเห็นตัวเห็นตนมันขยับเลยเพราะว่าเป็นข้าศึกก็เราเห็นหน้าเห็นตามันแล้วมันจะเป็นอันตรายกับเราได้เหรอจนผู้ร้ายมันจะโอ้ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเธอแต่เห็นหน้าเห็นตามันรู้ตัวรู้ตนมันอยู่จับมันใส่กุญแจมือแล้วจะไปกลัวอะไรนี่ไม่เห็นตัวเห็นตนมันนี่แล้วไม่รู้จักหน้าจักตามันซ้ำบางทีมันจะมาเป็นอะไรในแอบแฝงอยู่ตรงซอกตรงมุมแอบแฝงอยู่ในบ้านในเมืองก็ได้จึงว่ามันน่ากลัวไม่รู้จักหน้าตาของผู้ก่อการอะไรเป็นผู้ตัวก่อการร้ายตัวกิเลสตัวนี้ตัวก่อการร้ายทำลายตัวก่อการร้ายคือทำการตายกิเลสทำลายกิเลสของเจ้าของทำลายตัวกิเลสของเจ้าของตัวที่ก่อการร้ายตัวนี้ก่อการร้ายอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกทุกรายใครทำลายตัวก่อการร้ายตัวนี้ให้มันวอดวายตายลงไปได้เมื่อไหร่สุขเอกันตะบรมสุขไม่ใช่สุขธรรมดาขยับไปทางไหนมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้จิตขยับไปทางไหนจิตขยับไปทางไหนแวบไปนั่นแวบไปนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของความโลภเรื่องของความโกรธเรื่องของความหลงมันแสดงออกไปต้องให้เรื่องของสติปัญญาไหมเรื่องของสติปัญญาทันสิ่งที่ทันก็เรื่องที่กิเลสมันแสดงออกทันก็กิริยาของกิเลสมันแสดงบทบาทออกมาสติปัญญาต้องทันอยู่ตลอดเวลาต้องรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาต้องสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลามันจะโผล่อะไรมาเห็นหน้าเห็นตามันจะโผล่ตัวโผล่หัวมาเห็นหน้าเห็นตาเห็นหัวมันโผล่หัวขึ้นมาเห็นหูเห็นหัวมันหัวมันเห็นโผล่มันหน้าโผล่ตามาเห็นหน้าเห็นตามันตัวกิเลสอาวุธคือสติคือปัญญาเห็นทันทีประหารทันทีเห็นทันทีประหารทันทีเห็นทันทีเห็นขณะใดทำลายขณะนั้นไม่ต้องทำไม่ต้องตั้งใจจะทำลายอาวุธอันนี้เป็นอาวุธที่อัตโนมัติเห็นข้าศึกมายันเห็นข้าศึกโผล่ขึ้นมาทำลายทันทีเห็นข้าศึกโผล่ขึ้นมายิงทันทีระเบิดทันทีเรียกว่าเป็นอาวุธอัตโนมัติมาเขียนข้าฝึกมาแล้วจะต้องเหยียดลั่นไกลไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอาวุธของโลกไม่ใช่อาวุธของพระพุทธเจ้าอาวุธของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธอัตโนมัติใครได้เอามาเป็นอาวุธใครเอามาได้เอามาใช้แล้วคนนั้นนี่มีอาวุธอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติคือมีอยู่ตลอดเวลาในสมาธิก็เป็นอัตโนมัติคือแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาอะไรมาจะไม่รู้โยกไม่โยกไม่โยกไปคลอนอะไรมาจะไม่หวั่นไม่ไหวนี่ปัญญาก็เป็นอัตโนมัติสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมความมืดมันเข้ามาความมืดมันมาทับเข้ามาความมืดมันเข้ามาใครกำจัดความมืดทันทีกำจัดความมืดทันทีกำจัดความมืดทันทีโดยอดอัตโนมัติเหมือนกับความสว่างกำจัดความมืดจะต้องไปร่างกายที่ไหนสติปัญญาก็เช่นเดียวกันจริงว่าธรรมาวุธเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีอะไรที่จะกำจัดในผู้ก่อการร้ายไม่มีอะไรที่จะกำจัดข้าศึกตัวอันตรายคือตัวกิเลสมีแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนนั้นอันนั้นละเป็นธรรมที่จะกำจัดตัวก่อการร้ายนี้ได้อย่างโดยอย่างเด็ดขาดถ้าหากว่าจะไปทำลายตัวก่อการร้ายเจ้าของนั่นจะเป็นตัวก่อการขึ้นมาซะเลยล่ะคนนั้นก็ก่อการร้ายคนนั้นก็ก่อการร้ายก็จะไปฆ่ามันไอตัวก่อการร้ายตัวนั้นตัวนั่นล่ะคือตัวที่ก่อการร้ายแท้คำว่าสงครามโลกเพราะอะไรก็เพราะตัวกิเลสตัวเดียวตัวนี้มันเป็นตัวก่อการเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรถึงได้เห็นตัวก่อการร้ายรู้จักตัวก่อการร้ายให้รู้ตึกให้รู้ตัวภัยตัวอันตรายแล้วอะไรเป็นภัยอะไรเป็นอันตรายเราไม่ต้องการสิ่งอะไรเป็นภัยเป็นอันตรายให้มีอยู่ในจิตในใจและมีอยู่ในโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้เป็นธรรมที่จะกำจัดตัวก่อการร้ายเดี๋ยวว่ามันไม่น้อยเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะเจ้าจะหนีไปตรงไหนจะหนีไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ในถ้ำเหวลึกขนาดไหนก็ช่างมันตามไปจนเจอมันคุมตัวไว้นั่นล่ะเจ้าจะไปตรงไหนก็คุมตัวไปนี่เจ้าจะไปอยู่ตรงไหนก็คุมตัวไปมันไม่ได้บอกนะข้าพเจ้าปิ้งกิเลสข้าพเจ้าคุมตัวไปไม่ได้บอกนะแต่มันหักไปอยู่กับเราไปกับเราอยู่ตลอดกาลและคอยบัญชาเราอยู่ตลอดกาลให้ปฏิบัติตามมันปฏิบัติไม่เป็นไปปฏิบัติไม่เป็นไปปฏิบัติธรรมนะครับมันไม่ได้เลือกเพราะอะไรมันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสไปเสียแต่จะได้เรื่องอะไรข้าเขาก็ได้เรื่องมันก็เรื่องกิเลสเท่านั้นเผาหัวใจแล้วก็ว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาแล้วก็ว่าผ้าเหลืองร้อนกิเลสไม่ได้บอกว่าที่มันในร้อนรนกระวนกระวายในการบวชการเรียนนั้นมันไม่จริงมันไม่บอกว่ามันข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าพเจ้าเผาหัวใจท่านมันไม่ได้บอกเพราะอันนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้มันอ้างไปละเพราะทางบ้านมีใครดูแลนั่นเพราะการงานที่ค้างๆอยู่จะต้องไปดูแลต้องไปรับผิดชอบนั่นอะไรพ่อแม่ไม่มีไม่คุณดูแลการงานช่วยนั่นมันไปแล้วแสนที่จะงดงามโกหรูนะไม่ได้บอกนะถ้าหากว่าท่านตายไปเสียเดี๋ยวนี้น่ะโลกมันจะระเบิดโลกมันจะล่มจมไม่ได้บอกนะเราเกิดตายมากี่ครั้งแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้นี่มันไม่ใช่ของเล่นนะโง่กว่ากิเลสอยู่มันทำไมตายซะดีกว่านี่ตายต้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีพระกรรมฐานศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานยังไงนั่งให้มันตายโง่กว่ากิเลสนี่ไม่อยู่มันดอกนั่งให้มันตายซะดีกว่าโง่กว่ากิเลสนี่ไม่อยู่ดอกเดินให้มันตายอยู่กับที่นี่ตายอย่างมีศักดิ์ศรีใช่ไหมล่ะ
ศักดิ์ศรีนี่ใครอยากได้ศักดิ์ศรีนี่ใครน่าหวงกันจริงๆแต่ส่วนมากพากันทำลายศักดิ์ศรีของเจ้าของทำไมจึงหวงศักดิ์ศรีแต่ไปทำลายศักดิ์ศรีเพราะตัวกิเลสมันตัวทำลายก็ตรวจดูค้นดูนี่ก็ตามล่าไงตามล่าตัวก่อการร้ายนี่ไปหาตามล่าข้างนอกนะตัวก่อการร้ายมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนี่ตัวตามอยู่ตัวไหนตัวหาอยู่ตัวไหนตรงไหนตัวก่อตัวหาตัวก่อการไล่อยู่ตรงไหนไอตัวตามล่าอยู่ตรงไหนไอตัวคิดที่จะเจอตัวก่อการไล่อยู่ตรงไหนตัวต้องการที่จะล่าตัวก่อการไล่อยู่ตรงไหนดูเขาในนั้นดูเขาในนั้นกลับมาดูถอนไอถอยกลับมาดูไอถอยหลังเข้ามาดูตัวก่อการร้ายอยู่ตรงนี้มองเห็นอันนี้ล่ะมองเห็นตัวก่อการร้ายทำลายตัวนี้ได้เป็นการทำลายตัวก่อการร้ายทำลายตัวก่อการร้ายแล้วเรื่องร้ายๆทั้งหลายจะไม่มีตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพ่งเพ่งเข้ามาเพ่งเข้ามาลู่อยู่ตรงไหนเพ่งเข้าจุดตรงที่ลู่นั่นลู่อยู่ตรงไหนเอาใจมาตั้งอยู่ก็ตรงลู่นั่นลู่อยู่ตรงไหนเอาใจมาตั้งอยู่ก็ตรงที่ลู่นั่นดูอยู่ที่นั่นลู่อยู่ที่นั่นจึงหาตัวก่อการร้ายอย่าไปหางนอกหางเห็นดอกเพราะกิเลสเป็นตรงนี้ไม่มีเสียงอะไรจะมีเสียงน้ำไหลเสียงอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนก็ไม่มีอะไรเพราะเสียงนั่นก็เป็นธรรมชาติลมจะพัดลมก็เป็นธรรมชาติใจจะคิดใจก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของใจที่คิดคิดขณะใดนั่นคือความเกิดขึ้นแล้วความเกิดทั้งหมดเกิดและดับไปทั้งหมดจะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรนั่นคือตัวสังขารได้เกิดขึ้นแล้วสังขารทั้งหลายหมายถึงสังขารทั้งหมดเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นความรู้รู้ว่าความคิดเกิดรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นรู้ว่าความคิดดับความคิดไม่เกิดความคิดไม่มีดับเพราะไม่ได้เกิดความรู้นั้นก็ยังมีมาเดิมท่านจึงว่าไม่ให้ยึดสังขารเป็นตัวเป็นต้นแต่กิเลสมันพยายามที่จะแวบออกไปแวบออกไปแวบไป
เกิดขึ้นเป็นความคิดอันนั้นเป็นความคิดของเราเป็นความคิดเราเป็นความคิดนั้นอย่าไปว่าเราเป็นความคิดนั้นนั่นตัวกิเลสอ่ะมันเย็บออกมันอะไรเกิดขึ้นมันเย็บออกไปทันทีของข้าไปหยอกคิดว่าจะประหัตฐานคิดว่าจะไประเบิดใส่ใครก็คิดว่าอันนั้นเป็นเราไม่คิดว่าอาคำความว่าความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรมหรือไม่คิดว่าจะเป็นของเราถูกต้องสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดสังขารทั้งหลายเป็นของดับจะเกิดยังไงเกิดยังไงเกิดยังไงธรรมชาติคำว่าวางขันธ์คำว่าปล่อยวางขันธ์ก็คือปล่อยวางไปตามธรรมชาติเขานั่นเองรู้ก่อนธรรมชาติเขาเกิดมาตาย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 ทุกขณะเขาไม่ตายไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเกิดการดับเวทนาก็เหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนี่เรื่องของขันเรื่องของขันเบญจขันธ์ปัญจขันธ์ขันธ์ทั้ง5ยึดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงปล่อยวางได้แล้วทุกข์ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางเบญจขันธ์สอนให้ปล่อยวางคําว่าสังขารอันนี้พุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางกิเลสมันสอนให้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของกิเลสมันจึงสวนทางกันยังไม่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายในความเกิดความดับของสังในของสังขารในขันธ์ทั้ง5ไม่ต้องเชื่อคำสอนของกิเลสสนองตามความต้องการของกิเลสตลอดกาลไปรู้ชัดตามความเป็นจริงเรื่องของสังขารทั้งหลายเรื่องของขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเกิดมาดับ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 เกิดมาได้ดับทั้งนั้นเป็นธรรมชาติไปธรรมชาติที่พ้นจากความเกิดดับธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเกิดดับอันนั้นก็เป็นธรรมชาติตามแต่เจตสมมุติเรียกว่าอะไรเขาไม่เรียกว่าอะไรมันก็ขันลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไม่สมมติว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นคำว่าขันห้าขันห้าสมมติหรือไม่สมมติเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นคือความแก่นะสมมติหรือสมมติจะสมมติหรือไม่สมมติความแก่ก็เป็นความแก่เจ็บจะว่าเจ็บหรือไม่ความเจ็บมันก็เจ็บจะว่าไม่เจ็บมันก็เจ็บความจริงก็เป็นความจริงตายไม่ต้องไปว่าตายหรอกมันตายจริงๆถ้ามันตายนี่ก็เหมือนกันธรรมชาติก่อน
ให้เป็นธรรมชาติต่ออย่าไปฝืนธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติไปเป็นธรรมะเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมดาของเขาเขาว่ารักเขาเป็นธรรมชาติอย่าไปสนใจกับเขาเขาเกิดขึ้นมาเหตุของเขาในเมื่อเราไม่สนใจกับเขาล่ะเหมือนกับเราหันหลังใส่โกรธเรื่องของเขามันในเมื่อเราไม่สนใจกับเขาความรักก็ดับความโกรธก็ดับเกิดขึ้นแล้วดับแล้วนะเพราะอันนี้คือสังขารรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความเกิดรู้ความดับเห็นชัดความเกิดเห็นชัดความดับเห็นชัดสิ่งที่เกิดมาสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะต้องดับสิ่งที่เกิดมาสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดับสิ่งที่เกิดคือสิ่งนั้นคือสิ่งตายอันเดียวกันขึ้นอยู่กับขั้นตอนเท่านั้นอันเกิดอันไหนอันตายอันนั้นอันตายก็คืออันที่เกิดนะอันที่ดับอันไหนอันตายก็อันเกิดก็อันนั้นอันเกิดอันไหนอันดับก็อันนั้นโผล่อะไรมาอันนั้นคืออันเกิดอันที่โผล่มาเรียกว่าความเกิดอันนั้นคืออันที่จะต้องดับเราเห็นความเกิดเราเห็นความดับผู้เห็นเกิดไหมผู้เห็นดับไหมผู้เห็นความเกิดผู้เห็นความดับผู้เห็นนั่นดับไหมผู้นั้นเกิดไหมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นคำว่าพุทโธผู้ตื่นคำว่าพุทโธผู้ตื่นก็จิตที่ไม่เกิดไม่ดับอันนี้แหละเป็นพุทโธแปลว่าเป็นผู้พ้นแล้วพ้นแล้วก็พ้นจากของเกิดของดับทั้งหลายตื่นแล้วพ้นแล้วรู้แล้วจึงเป็นพุทโธในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่มันเป็นพลังเป็นพลังจริงๆไอ้ความขัดแย้งไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่มันก็ทำลายพลังจริงๆเหมือนกันพุทธเจ้าท่านยกย่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยกย่องสามัคคีเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกคุ้มอะไรค่ำจุนโลกทีเดียวโลกมันมีความสามัคคีโลกก็พังแน่นหนามันคงสักขนาดไหนก็พังเจริญมากขนาดไหนก็พังมากตึกสูงขนาดไหนพังมาลายยิ่งหนักยิ่งดังมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญความพอดีถ้าหากว่าความพอดีของอเมริกาไม่เหมือนไม่เป็นเหมือนอเมริกาเดี๋ยวนี้นะอเมริกาจะไม่โดนอย่างนี้ความยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่มันอดที่จะลืมตัวอดที่จะผยองไม่ได้จะเอายังไงใครก็ต้องเห็นด้วยใครเอาไงใครก็ต้องเอาด้วยใครขัดแย้งหมายก็ไม่ได้มันอดที่จะลืมตัวไม่ได้ความพอดีดีที่สุดอ
เมืองไทยเราก็อยู่ขนาดนี้พอดีแล้วพอดีแล้วเพียงแต่ว่าให้มีการสะพัดการหมุนการเวียนหรือการมีน้ำใจต่อกันเท่านั้นคนไทยเราพออยู่พอกินเดี๋ยวนี้ใครมาใครมาชอบพูดเน้นเรื่องศีลห้าใครมาก็พูดเรื่องศีลห้าใครมาก็พูดเรื่องศีลห้าบางทีก็บอกเอ้าตั้งแต่วันนี้ต่อไปวันที่เท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันออกพรรษานี่จะรักษาศีลห้าจนกระทั่งไอ้ครบไม่ให้ขาดตลอดในจนทั้งถึงวันในออกพรรษานี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จดไว้ก็ได้ผลอยู่นะก่อนที่เราจะลงมติไอเอาจริงจริงเอาจริงจริงอย่างนี้เราต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นโทษของการที่ละเมิดศีลแล้วก็สรุปเลยออกมาใครๆต้องใส่ใจในการรักษาศีลห้ากันใครไม่รักษาอย่าไปสนเรานี่ต้องรักษาให้ได้ก็ได้ผลอยู่บางคนก็ยอมไปจะรักษาอยู่หลายคนพากันรักษาศีลห้าหลายคนพากันรักษาศีลห้าบ้านเมืองก็ล่มเย็นเป็นสุขแล้วนะสีเลนะสุขติงยันติไม่ใช่ประเทศชาติมีตึกสูงๆมีเงินมากๆมีความสุขผู้มีศีลมีความสุขนะมีเงินเยอะๆมีบ้านใหญ่ๆมีเมียมากๆมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่เทศนาไว้มีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นโอ้มันไม่ใช่ของเล่นนะแล้วใครมีอะไรที่จะปฏิเสธว่าไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่จะปฏิเสธว่าไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่มีดอกอย่างมีปากก็ต้องล้างทุกวันมีตาก็ต้องล้างทุกวันมีหน้าก็ต้องล้างทุกวันมีร่างกายก็ต้องอาบน้ำอาบท่าทุกวันมีปากมีท้องหาใจมาตั้งแต่น้อยจึงกระทั่งใกล้สิตายมันก็ยังไม่แล้วนี่นี่พูดเห็นเขียนชัดๆขนาดนี้อันนี้มีเพราะเราเป็นภาระอันนี้ก็เพราะเรามีนี้แล้วอันนอกมันจึงมันจะไม่ทุกข์ยังไงมีแต่ความอยากมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการความต้องการไม่พอไม่อิ่มเป็นได้มากขนาดไหนก็ยังไม่พอได้มากขนาดไหนก็ยังไม่พอได้48ก็ยัง49 49ก็ตายยังจะเอา41 42พุ่นแข่งขันกันถ้าก็ไปในสังคมอย่างนี้เราจะสังเกตนะไปในสังคมอย่างนั้นโอ้โหแข่งขันกันนะเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาแข่งขันกันนะโชว์บ้างโชว์เป้โชว์อะไรต่ออะไรแล้วผู้ที่ใครๆอย่างนั้นใครมันต่างคนก็ต่างตะกี้ตะกายล่ะถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นเรานี่ใครๆก็ว่ามันรู้สึกว่าต้องบังๆมีจุดอ่อนโอ้อันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะมันบีบบังคับให้ต้องแข่งขันต้องบีบบังคับให้ต้องแข่งขันกันโอ้หนัก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 รับจะหนักจะเพียงเท่านี้เหรอยิ่งกว่านี้อีกเรารับรองได้เลยว่าไม่เพียงเท่านี้ต้องหนักกว่านี้และจะหนักไปเรื่อยมันต้องถึงเวลาที่จะต้องซ่อมเบรกกันให้มีให้มาตรฐานสูงกว่าเดี๋ยวนี้หรือสนใจในการแตะเบรกเหยียบเบรกกันซะบ้างอย่าเหยียบตะคันเร่งเหยียบตะคันเร่งเหยียบตะคันเร่งมันชนกันมีโยมพูดบินทบาทเศรษฐกิจเขาคงจะอีกหลายปีจึงจะฟื้น
ก็เลยพูดว่าเศรษฐกิจดีแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนรับประทานอิ่มพออยู่พอกินพอใช้พอสอยถูกก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็มันพออยู่แล้วเดี๋ยวนี้เฉพาะในเมืองไทยของเรานี่เรียกว่าเอามาคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวใช่คิดว่าเป็นครอบครัวแบ่งปันกันเฉลี่ยกันเหลือรับประทานไม่ใช่พอรับประทานไม่ใช่พอกินเหลือไปทางไหนไปทางไหนสุดลูกตาสุดสายตาเต็มไปหมดมีแต่ข้าวธัญอาหารยังมีปลาเข้าไปอีกไม่อดไม่อยากดีกว่านี้นะมันดียังไงมันรับประทานได้มากกว่านี้เหรอดีกว่านี้แล้วไม่หายใจแล้วมันไม่ตายเหรอจึงว่าขนาดนี้ก็เรียกว่าให้พอใจและให้รักษาระดับเอาไว้ให้อยู่ในระดับนี้ละอย่าให้ถอยหลังยิ่งกว่านี้โอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไปหรือไม่ก้าวไม่ต้องไปสนใจมันรักษาเพียงแต่ว่าอย่าให้ถอยหลังแล้วพออันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนขยันขันแข็งทุกคนขยันขันแข็งประกอบกิจในหน้าที่ของเจ้าของด้วยความขยันขันแข็งอดทนไม่ต้องไปให้เสียงอยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอยากให้ฟื้นขนาดไหนมันก็ไม่ฟื้นมันยุคกรรมของสัตว์โลกในช่วงนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เลือกผู้แทนเลือกที่ดีที่สุดเป็นนักธุรกิจร่ำรวยที่สุดของประเทศเอามาเป็นนายกก็จะดีเขาก็เก่งแต่มันไปไม่ได้มันจะเกินเก่งเกินกรรมของสัตว์โลกมีที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องปล่อยวางสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเทวดาองค์ไหนที่จะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็ใครๆก็ว่าวางมือวางเท้าไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนขยันขันแข็งในหน้าที่ของเจ้าของอย่าให้มีความขาดตกบกพร่องรักษาให้มั่นคงเอาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสอยู่เสมอสบายสบายสบายไม่ต้องไปเดือดร้อนกังวลเดี๋ยวนี้ฟังทางไหนก็คงกลัวเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นกลัวเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นทางไหนจะได้เงินมาเอาทั้งนั้นเอาคนไทยตัวผู้หญิงไปขายก็ท่านได้เงินก็เอาสกปรกที่สุดสกปรกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วในความคิดในโลกอยากให้นักท่องเที่ยวมามากๆอยากนักท่องเที่ยวมากๆเพื่ออะไรเพื่อต้องการเงินเสียหายเพราะนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ที่เสียหายอ่ะมันไม่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ไม่สามารถคิดเป็นเงินได้ซ้ำศีลธรรมคุณธรรมวัฒนธรรมเอามาคิดเป็นเงินได้เหรอ
ไม่มีใครคิดนี่จึงว่านี่คือตัวก่อการร้ายตัวก่อการร้ายคืออะไรคือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี่ตัวก่อการร้ายตัวกิเลสคือตัวก่อการร้ายถ้าหากว่าไม่มุ่งในการที่จะแก้ไขไอ้ตัวก่อการร้ายของเจ้าของนี่ให้มันลดน้อยเบาบางโลกยังจะถึงเขาว่าอะไรนะวิกสัญญีเหรอวิกสัญญีเป็นไปได้เพราะแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่นักก่อการร้ายมุ่งประหัตประหารกันมุ่งประหัตประหารกันแล้วมันจะไปเป็นไปได้ยังไงไอ้คำว่าวิกสัญญีคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลธรรมเป็นธรรมที่เรียกประเสริฐสุดกำจัดสิ่งที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายแก่คนแก่สังคมโลกไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายนะมีแต่ตัวก่อการร้ายตัวกิเลสตัวจันไรตัวนี้ทำลายจริงกระจังเจ้าของเองมีอะไรมีอะไรก็อดที่จะคิดคิดไปแล้วก็หลักการแก้ไขนี่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ายังมีการปล่อยวางนะปล่อยวางเป็นไปตามกรรมเมื่อวานมีใครนะอาจารย์คุณชัยแล้วถามว่ามันยังจะมีอีกไหมเลยนะเลยใครๆเนี่ยระเบิดเลยนะนี่ตอบมีก็ไม่ว่าไม่มีก็ไม่ว่าว่าตอบว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมคำตอบอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตอบมาก่อนแล้วท่านตรงตัดไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เราเรียนแบบไม่ใช่เราเรียนแบบนะตอบตามหลักเหตุผลตอบตามหลักในสายตาของเราความจริงเป็นยังไงตอบอย่างนั้นมันจะหมดได้ยังไงในเมื่อตัวก่อการร้ายมันยังมีอยู่นี่ความคิดเนี่ยมุ่งที่จะเอาเปรียบมุ่งที่จะยกเจ้าของกดคนอื่นตัวนี้ตัวร้ายที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เมตตาเห็นคนอื่นล้มต้องพยายามที่จะช่วยกันอุ้มเขาให้อุ้มเขาขึ้นมาเห็นเขาเซก็พยายามที่จะประคับประคองใหญ่เขาล้มต่างคนต่างมีอย่างนี้อย่ามุ่งซ้ำเติมกันแล้วไอ้คำว่าระเบิดไม่มีหรอกจะไปทำทำไมต่างคนก็เห็นแต่ความดีของกันต่างคนก็เห็นแต่ความดีของกันมีน้ำใจต่อกันแล้วมันจะมีหรือระเบิดเห็นแต่ความซ้ำเติมเห็นแต่ความเหยียบย่ำเห็นแต่การถูกเหยียบย่ำโอ้โหมันก็เป็นเท่านั้นแล้วแก้ไม่ถูกจุดมันก็รักษาวางยาไม่ถูกก็โรคไม่ได้โรคผิวหนังเท่านั้นน่ะเกาไม่ถูกจุดแล้วมันไม่หายคันหรอกไม่รู้จะว่ายังไงไม่ชอบคุณดารินเหมือนกันดูหนังว่ะไม่ผิดกันเลยเหมือนกันดูหนังมันไม่เหมือนหรอหนังเราก็รู้ว่าเป็นหนังนี่ว่าเราก็รู้ว่าเขาแสดงเอานี่มันเป็นของจริงเนี่ยมันจะเหมือนได้เกินเหมือนกันได้ยังไง
นี่ไอ้สื่อก็สำคัญไอ้สื่อนี่สื่อก็ตัวอันตรายสื่อที่เป็นไปในลักษณะที่ทำลายอย่าให้มันมีสื่อในทางสร้างสรรค์ในทางสร้างสรรค์สร้างสรรค์นี่และไอ้มุ่งทำลายนี่มันไม่มีมันไม่ไปรู้ไปเห็นขึ้นมานี่มันไม่เอามาคิดหรอกความคิดทั้งหลายเกิดจากการได้รู้ได้เห็นมาสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่มีใครเอามาคิดมีแต่สัพพัญญูเท่านั้นไม่มีใครคิดไม่มีใครพูดไม่ได้ยินเลยฟังมาจากใครแต่รู้ขึ้นมาเองเรียกว่าสัพพัญญูอย่างเราๆนี้มันต้องได้เห็นทั้งนั้นต้องได้ยินมาทั้งนั้นต้องสัมผัสมาทั้งนั้นมันจึงเอานั้นมาคิดจึงว่าสื่อสำคัญที่สุดไม่ต้องการสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สังคมโลกสื่อนี่อย่าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายเอามาให้สัมผัสทางตาทางหูมันเกิดขึ้นมาให้มันหายไปเลยมันเกิดขึ้นมันหายไปเลยเอาแต่เรื่องสร้างสรรค์เอาแต่เรื่องสร้างสรรค์สร้างสรรค์อย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเงินมันขายดีขายดีมันได้เงินมากมันคุ้มเหรอที่มันเสียพูดถึงคอยพูดถึงคุ้มที่เสียนี่มันอดที่จะคิดถึงครับว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยไม่ใช่ได้ยินข่าวอะไรนะไม่ใช่ยินข่าวได้ยินก็ข่าวก็ใช่มีโยมพูดว่าอเมริกามันจะขอสนามบินอุตภเปาขออะไรนะขอใช้ไม่ใช่ขอคืนหรอกขอใช้นี่อันนี้ก็อึดอัดนะทั้งที่รู้อยู่อุตภเปาเนี่ยนะอเมริกามันมาสร้างนี่เขาไม่ได้ขอคืนก็ขอใช้เท่านั้นน่ะเหตุผลที่ในการปฏิเสธก็ต้องมีเหตุผลที่เรียกว่าก็ต้องหาต้องมีเหตุมีผลนะโอ้ยุคนี้สมัยนี้ก็ดีได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีโอกาสได้ศึกษาอะไรต่ออะไรเดี๋ยวว่าคนเกิดในยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนเราดอกแต่เรานี่ใกล้ๆอีกสัก500ปีนี่ไม่ได้เรื่องนะคนก็เกิดมาในยุคสมัยในอีกสักไม่ต้อง500ปีบางทีจะเปลี่ยนไปละสัก100ปีเท่านั้นล่ะกลายเป็นคนโบราณอีก500ปีไม่รู้มันจะเป็นโบราณหรือว่ามันจะเละไปเป็นใครๆก็เป็นขนมจีนไปก็ไม่รู้นี่พูดนี่ไม่ใช่เอาเรื่องโลกเลือกเรื่องโลกอย่างมาพูดนะหรือพูดนี่เป็นธรรมทั้งนั้นนะจึงว่าเกิดจากใจอันเดียวการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ที่ใจเพราะใจเท่านั้นมีความปรารถนาดีก็ใจมีความมุ่งร้ายปรารถนาร้ายก็ใจสงเคราะห์สงหาก็ใจทำลายประหัตประหารกันก็ใจใจทั้งนั้นเกิดจากใจทั้งนั้นแก้ต้องแก้ที่ใจจึงว่าก่อนักก่อการร้ายตัวก่อการร้ายต้องแก้ที่ใจเราใจของเราเนี่ยมีอยู่ที่มันตัวจันไรอ่ะอะไรไล่ๆมันชอบสร้างขึ้นมาก่อขึ้นมาพยายามแก้ไขพยายามกำจัดมันมันจะมีอะไรและเรื่องไล่ๆมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าก็มันไม่ออกมันไม่เกิดขึ้นที่ใจหรือเกิดขึ้นแม่เอามาใช้ทีนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็สารต่อนับวันที่จะเป็นอันตรายไปหน้าสงครามเย็นในเมื่อมีสงครามเย็นสงครามร้อนก็จะเกิด พูดอย่างนี้ไม่ใช่นักพยากรณ์นะสัจธรรมมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีดีมีชั่ว
มีตัวประหัตประหารก็ตัวมีตัวสร้างสรรค์